ที่ศูนย์ราชการแห่งนี้นะครับผมซาบซึ้งแล้วก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้เรานะครับต่อไปหลังจากนี้จะเป็นความคิดเห็นของผมที่มีต่อคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญที่มีเป็นความคิดเห็นของผมอย่างสุจริตใจทุกท่านครับศาลรัฐธรรมนูญได้ให้เหตุผลถึงเรื่องคุณสมบัติการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนของราษฎรของผมไว้หลายข้อนะครับซึ่งมีผมมีความคิดเห็นต่อความต่อคำวินิจฉัยนะครับของศาลรัฐธรรมนูญดังนี้ข้อแรกนะครับศาลรัฐธรรมนูญอ้างถึงพรบการพิมพ์ว่ายังมีใบอนุญาตการพิมพ์อยู่ยังไม่ได้ยกเลิกดังนั้นบริษัทดีลักษ์จะเริ่มต้นการเป็นสื่ออีกครั้งเมื่อไหร่ก็ได้นะครับซึ่งศาลเองก็ยอมรับไปแล้วว่าวีลักษ์ไม่มีรายได้ไม่มีบุคลากรเป็นบริษัทที่ปิดตัวลงแล้วความคิดเห็นของผมก็คือถ้าวีลักษ์จะเป็นบริษัทสื่อจริงและกลับมาทำอีกครั้งก็ค่อยไปตัดสิทธิ์ตอนนั้นสิครับทำไมถึงมาตัดสิทธิ์ตอนนี้ทั้งที่ศาลก็ยอมรับไปเองแล้วว่าบริษัทนี้ไม่มีรายได้ไม่มีพนักงานและปิดตัวลงตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับข้อที่2นะครับศาลยังพูดถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ไว้ด้วยว่าไม่ให้นักการเมืองให้คุณกับตัวเองให้โทษกับผู้อื่นแต่ศาลไม่ได้พูดเลยนะครับว่าผมและหรือบริษัทวีลักษณ์ได้มีการทำผิดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่ในการพิจารณาว่าผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญบริษัทเป็นสื่อหรือไม่ข้อที่2นะครับในคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญพูดถึงการจดแจ้งทะเบียนผู้ถือหุ้นใหม่ของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์หรือที่เราเรียกว่าจดบจ5ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าบจ5ตามจดหมายตามกฎหมายแล้ว1ปีจะแจ้งเมื่อไหร่ก็ได้นะครับจะแจ้งช้าแจ้งเร็วไม่ได้เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายข้อที่2ก็คือบริษัทวีลักษณ์ในวันนั้นเป็นบริษัทที่ไม่มีพนักงานแล้วเอางานไปฝากคนอื่นทำนะครับข้อที่3ก็คือตอนที่บริษัทวีลักษณ์ยังมีชีวิตอยู่ยังประกอบกิจการอยู่การแจ้งที่เกิน2เดือน16วันที่ใช้ในการจดแจ้งมจ.หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นแล้วก็มีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันที่ผ่านมาครั้งนี้ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกที่ผ่านมาก็มีเหมือนกันที่สำคัญที่สุดก็คือหลังการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเราถึงจะยื่นบจ5ในวันที่8มกรานะครับจนถึงวันที่เรายื่นบจ5จนถึงวันที่เรามีก
การประชุมผู้ถือหุ้นและยื่นบอจ5ก็เป็นปกติเหมือนที่บริษัทปฏิบัติมาทุกครั้งนะครับข้อที่3ก็คือการขึ้นเช็คช้ากว่าปกติคุณรวิพันธ์ได้ชี้แจงไปชัดเจนในครั้งที่แล้วแล้วว่าปกตินะครับคุณรวิพันธ์จะเป็นคนขึ้นเช็คให้กับผมซึ่งคุณรวิพันธ์ก็ชี้แจงไว้ชัดแล้วว่าวันนั้นลูกยังอ่อนอยู่ศาลบอกว่าสามารถให้คนอื่นไปได้ผมเรียนกับทุกท่านว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวนะครับผมจะให้ใครไปเป็นเรื่องของผมแล้วที่ผ่านมาผมก็ให้ไปภรรยาเป็นคนไปทุกครั้งไม่เคยให้คนอื่นไปศาลบอกว่าถ้ามันขึ้นช้าทำไมไม่ให้คนอื่นไปให้คนอื่นไปแทนก็ได้แต่ที่ผ่านมาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของครอบครัวผมที่จะให้ภรรยาไปคนเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเราเอาเช็คตัวจริงไปให้กกต.ดูด้วยคุณรวิพันธ์พอรู้เรื่องว่าเรื่องนี้เกิดเป็นเรื่องราวเป็นคดีความใหญ่โตก็ไม่กล้าไปขึ้นเช็คเก็บเช็คไว้กับตัววันที่ผมต้องเข้าไปให้การในชั้นของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งก็คือวันที่30 เมษายนคุณรวิพันธ์ก็เก็บเช็คนี้ไว้แล้วก็ให้ทนายความของพรรคถือเช็คนี้ไปยื่นให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งดูด้วยไปเราแสดงเช็คตัวนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ของกกต.ดูด้วยเป็นเช็คตัวจริงแต่เราส่งแค่สำเนาไปในเอกสารแนบคดีแต่เจ้าหน้าที่กกต.เห็นเช็คจริงในวันที่30 เมษายนนะครับนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงไปขึ้นช้าดังนั้นทุกท่านครับที่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่ามีแต่สำเนาเรื่องเช็คตัวจริงก็มีเจ้าหน้าที่กกต.ก็เห็นในวันที่30 เมษายนนะครับทุกท่านครับนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่กกต.ยังไม่ได้โต้แย้งเรื่องนี้นะครับว่าเจ้าหน้าที่กกต.ไม่ได้เห็นเจ้าหน้าที่กกต.ไม่ได้โต้แย้งก็แปลว่าเขาเห็นจริงนะครับเรื่องต่อไปครับที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้ในคำพิพากษาก็คือเรื่องการตัดสินใจการลงโทษผมต้องเรียนทุกท่านว่าผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญทุกท่านไม่เคยมีใครเป็นนักธุรกิจไม่เคยมีใครเป็นนักลงทุนมาก่อนจะใช้มาตรฐานของศาลมาตัดสินว่าโครงการไหนน่าลงทุนโครงการไหนไม่น่าลงทุนคงจะไม่ถูกต้องนักและเอาเข้าเป็นความเป็นจริงนะครับทุกท่านบุคคลทุกบุคคลมีรสนิยมการลงทุนต่างกันมีความรักความชอบในความเสี่ยงต่างกันแบกรับความเสี่ยงแบกรับการขาดทุนแบกรับความผันผวนของตลาดได้ต่างกันให้ผู้เชี่ยวชาญมา100 คนมาตัดสินใจการลงทุนแบบเดียวกันก็ตัดสินใจไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนะครับจะใช้มาตรฐานศาลมาตัดสินเมื่อที่คุณสมพรตัดสินใจจะลงทุนหรือจะไม่ลงทุนในเรื่องใดเป็นเรื่องที่ผิดฝาผิดตัวนะครับเป็นเรื่องที่แล้วแต่ความชอบแล้วแต่รสนิยมการลงทุนการรับความเสี่ยงของแต่ละคนแล้วก็ข้อสุดท้ายครับเรื่องการที่คุณสมพรโอนหุ้นให้กับคุณทวีและหรือไม่โอนหุ้นกลับไปกลับมาให้กับคุณทวีเนี่ยนะครับผมขอเรียนให้ทุกท่านว่าข้อเท็จจริงนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับความสมบูรณ์ของการโอนหุ้นในวันที่8มกราคมเลย8มกราคมมันเสร็จสมบูรณ์ด้วยตัวมันเองไปแล้วนะครับดังนั้นสำหรับผมแล้วนะครับข้อสันนิษฐานที่ศาลรัฐธรรมนูญยกขึ้นมาในการอ่านคำพิพากษากรณีคุณสมบัติการเป็นส.ส.ของผมทั้งหมดตั้งอยู่บนข้อสันนิษฐานไม่มีข้อเท็จจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์มาหักล้างหลักฐานพยานที่พวกเรานำเสนอได้ข้อที่2ก็คือศาลให้น้ำหนักกับข้อสันนิษฐานมากกว่าข้อเท็จจริงยังมีข้อเท็จจริงที่ปรากฏเป็นหลักฐานเอกสารอีกหลายข้อแต่ศาลกลับไม่ให้น้ำหนักที่นั่นศาลกลับให้น้ำหนักในข้อสันนิษฐานของตัวเองมากกว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในพยานเอกสารพยานหลักฐานนะครับทุกท่านครับดังนั้นผมตั้งข้อสังเกตข้อสุดท้ายนะครับทุกท่านข้อสังเกตข้อสุดท้ายก็คือการอ่านคำวินิจฉัยวันนี้ไม่มีการบอกมติขององค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดซึ่งแตกต่างจากการวินิจฉัยคดีอื่นของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาทุกท่านครับนั่นก็คือข้อ
ความคิดเห็นของผมเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ผมอยากจะเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างนี้ว่าพรรคอนาคตใหม่คือการเดินทางการเดินทางไม่ได้สิ้นสุดลงผมยังเป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่พรรคอนาคตใหม่คือผู้คนที่สนับสนุนที่มีความฝันที่มีความตั้งใจเหมือนกันและจะก้าวเดินต่อไปร่วมกันขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่มาให้กำลังใจพวกเราในวันนี้ครับขอบคุณครับคุณผู้ชมทุกท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคือเรื่องความเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมนะครับผมคิดว่าให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนตัดสินใจเองน่าจะดีที่สุดนะครับลองฟังคำแถลงความคิดเห็นของผมในวันนี้กับฟังที่ศาลรัฐธรรมนูญแถลงแล้วให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนตัดสินเองดีกว่าคือยังไงอยากแสดงว่าจะการเมืองของตัวเองหลังจากนี้ที่ทำงานต่อครับยังเป็นหัวหน้าพรรคยังมีเรื่องต่างๆที่ต้องทำอีกเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรณรงค์เพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญการรณรงค์นะครับเพื่อทำให้พรบการยกเลิกการเกณฑ์ทหารที่พวกเรานำเสนอสู่สภาผู้แทนราษฎรไปผ่านที่สุดยังมีการที่จะต้องสร้างพรรคบริหารพรรคเพื่อที่จะทำให้พรรคเข้มแข็งขึ้นเพื่อเป็นหลักยืนให้กับประชาชนในอนาคตดังนั้นยังมีงานอีกเยอะที่ต้องทำในฐานะหัวหน้าพรรคครับThere's still lots of work to be done. I still have to campaign for the amendment of the constitution. I still have to campaign for the end of the military conscription bill that we have tabled to the parliament last week. So as a leader of this political party,There are lots of work to be done. Do you think it will affect the future of the party itself? Is the party no, this case is very personal. It's about the status of my of me being an MP. So there's nothing concerning the party. But do you still think that the court decision was politically motivated? I believe so. ได้สิครับทุกท่านครับเลือกตั้ง24มีนาคมไม่ใช่เป็นสมรภูมิเดียวพรรคอนาคตใหม่คือการเดินทางยังต้องผ่านการเลือกตั้งอีกเยอะครับและที่สำคัญผมยังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับผมไม่เหมือนครับผมคิดว่าเราอย่าไปกังวลกับเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับเรามีความจำเป็นนะครับที่จะต้องรณรงค์มีงานที่ต้องทำอีกเยอะแยะไปหมดเลยสนใจกับงานที่เป็นผลประโยชน์กับประชาชนนะครับแล้วให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนตัดสินเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราเป็นธรรมหรือไม่นะครับให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนตัดสินเองนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับขอบคุณ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 ครับ